ตามกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยาโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปบุกจับอะครับเพราะว่าถูกออกหมายจับกับพวกทั้งเจ๋งดอกจิกแล้วก็มีสสอดีตสสอดีตผู้สมัครสสของรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขู่เรียกรับสินบนอธิบดีกรมการข้าวเพื่อแลกกับการไม่เปิดโปงปมทุจริตของโครงการเนี่ยนะครับจับกุมมาได้ปุ๊บไปสอบกันแบบโอ้โห9ชั่วโมงอะแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งได้รับการประกันตัวมาทั้ง3คนเนี่ยให้การปฏิเสธหมดเลยนะครับคือก็คือปฏิเสธอะแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนถูกกลั่นแกล้งด้วยซ้ำให้การลักษณะแบบนั้นนะครับทีนี้หลังจากที่ทั้ง3คนได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวานนี้เราก็เกาะติดความเคลื่อนไหวอะเนาะถึงท่าทีของตัวของคุณศรีสุวรรณจันยาเองปรากฏว่าผู้สื่อข่าวอะครับไปที่บ้านภายในหมู่บ้านพฤกษา17คลอง3ของคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปดูความเคลื่อนไหวนะครับปรากฏว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยเงียบเลยครับเมื่อวานนี้เจอแค่รถกระบะสีแดงบรรทุกกระถางต้นไม้กับรถยนต์เชฟโรเลตสีดำแล้วก็รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าจอดอยู่3คันนักข่าวเราก็ไม่ลดละความพยายามแล้วเนาะอยากจะเห็นความเคลื่อนไหวอยากจะติดต่อสอบถามหลังได้รับการประกันตัวอาจจะถามถึงแนวทางในการสู้คดีอย่างไรปรากฏว่าติดต่อทางโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้นะครับไม่ได้รับโทรศัพท์ขณะเดียวกันครับไปเจอกับชายสูงวัยคนหนึ่งขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็เดินไปที่ต้นไม้ใส่ถุงแขวนไว้ที่หน้าบ้านเขียนข้อความเอาไว้ว่าเรียนพี่สีที่เคารพผมปุ๊กและน้องแป้งมาให้กำลังใจพี่สีน้องแป้งกลับไปอเมริกาแล้วจึงได้แต่ฝากมาให้กำลังใจครับต้นภูเสือด่างที่เคยบอกพี่เอาไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอามาแขวนเอาไว้นักข่าวก็เลยไปถามว่าทำไมถึงแบบเอามาวางไว้แบบนี้ไปสอบถามปรากฏว่าเขาไม่บอกชื่อนะก็อยากจะมาให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณนะครับเพราะว่ารู้จักกันเอาของมาฝากรู้สึกเฉยๆที่มีข่าวไปแต่ผมไม่เชื่อวันนี้เลยมาให้กำลังใจก็ดูๆกันไปครับน่าจะหมายถึงคดีเนาะแต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยเนี่ยแวะมาที่บ้านเอาต้นไม้มาแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านนะครับคนรู้จักกันใช่ๆๆอ๋อคือทั้งหมด3คนเมื่อวานเนี้ยถูกประกันตัวใน400,000 บาทใช่ในวงเงิน 400,000 บาทถูกต้องออกมาสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมที่นี้มาเปิดใจเมื่อวานนี้ในส่วนของเมียอธิบดีกรมการข้าวกันหน่อยครับที่เมื่อวานนี้ออกมาเปิดใจเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงนะมันมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับนางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรอายุ49ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายณัฐกิจผู้เสียหายในคดีดังกล่าวนะครับออกมาเปิดเผยเลยบอกว่านับตั้งแต่สามีตนเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าวได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาร้องเรียนเรียกร้องมาโดยตลอดเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกรมการข้าวนะครับทั้งที่เคยชี้แจงไปแล้วว่าเรื่องที่ร้องเหล่านั้นไม่เป็นความจริงจึงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเสียเลยคุณธัญรัตน์ยังบอกต่อนะครับบอกว่ายืนยันว่ามีการเจรจาเรียกเงินจากตนและสามีจริงซึ่งสามีของตนก็ได้พยายามชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงให้พวกเขาทราบไปแล้วโดยยืนยันหนักแน่นนะครับว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างนั้นไม่ใช่เรื่องจริงสามารถตรวจสอบได้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะพวกเขายังคงพยายามพูดไกล่เกลี่ยพูดเกลี้ยกล่อมให้ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับความยุติการเรียกร้องเช่นเดิมโดยอ้างเหตุผลครับว่ายอมจ่ายไปก็จะดีกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จไม่ใช่สาระสำคัญกว่าจะตรวจสอบพิสูจน์ความจริงใช้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีเลยถึงตอนนั้นก็กลายเป็นข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วมันไม่คุ้มหรอกคุณนายยอมจ่ายไปเถอะทุกอย่างจะได้จบนี่ฮะอย่างน้อยก็ถือว่าเอาไว้เป็นพวกกันเฮ้ยยังไงวะเนี่ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยนะครับเชื่อว่ามีการทำเป็นกระบวนการนะเพราะในช่วงที่มีการเจรจาต่อรองเงินกับตนเนี่ยนะครับพวกเขามักจะพูดเสมอว่าลดราคาให้ได้เท่านี้จริงๆเพราะทีมงานมีหลายคนต้องไปแบ่งกันทั้งทีมส่งข่าวทีมทำเอกสารและอีกหลายๆทีมคุณนายไม่ต้องรู้เรื่องรายละเอียดพวกนี้หรอกแค่จ่ายในส่วนที่เหลือจะจัดการเคลียร์เองนอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างเคสก่อนๆของบุคคลอื่นในอดีตข่มขู่ลักษณะทำนองนี้ว่าถ้าจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็จะจบปัญหาเชื่อว่านอกจากสามีตนเนี่ยนะครับจะมีบุคคลอื่นถูกกระทำในลักษณะเช่นเดียวกับตนเองไปฟังเสียงภรรยาอธิบดีกรมการข้าวหน่อยครับเราเชื่อว่ามีการทำกันเป็นขบวนการมากกว่า3คนนี้ถูกไหมครับเชื่อค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเองว่าในระหว่างการต่อรองราคานะคะเขาบอกว่าไม่ได้หรอกได้แค่นี้จริงๆเพราะว่า
ต้องไปแบ่งกันหลายคนเพราะว่ามันมีทีมส่งข่าวทีมทำเอกสารแล้วก็ทีมหลายๆทีมจะมีกี่ทีมอ่ะคุณนายไม่ใช่สาระคุณนายไม่มีหน้าที่ต้องรู้จ่ายไปเถอะผมเคลียร์ให้แล้วผมเคลียร์ให้หมดแล้วเขาเคยขู่แล้วไหมครับว่าก่อนหน้านี้เคยทำลักษณะอะไรแกคนอื่นมาก่อนแล้วเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างเลยขู่ให้เรายอมจ่ายอะไรเงี้ยครับเคยค่ะเขาก็บอกว่าจ่ายมาเถอะครับคุณนายเพราะว่าเคสแบบเนี้ยผมทำมาหลายเคสแล้วจบหมดทุกเคสเราเลยเชื่อว่านอกจากเรายังมีผู้เสียหายรายอื่นที่โดนลักษณะนี้ใช่ค่ะได้ครับอ้าวแล้วมันยังไงฝั่งนู้นบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำฝั่งนี้บอกมีหลักฐานแน่นข่มขู่จริงๆอยู่แบบทุกทรมานมาตลอดเนี่ยนะครับทีนี้คุณธัญรัตน์ยังกล่าวทิ้งท้ายบอกตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเป็นทุกข์และก็เครียดมาโดยตลอดไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จนกระทั่งมาฉุกคิดได้ว่าเมื่อเราทำผิดทำไมไม่ลุกขึ้นสู้ล่ะมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองกันหน่อยหรือสู้เพื่อคนอื่นให้รู้ว่าความจริงเนี่ยยังมีอยู่อีกทั้งหากปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในสังคมแล้วประเทศชาติล่ะจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจึงทำให้ตนมีพลังในการตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้นำความจริงมาปรากฏในวันนี้ทีนี้ฝั่งนั้นบอกไม่รู้เรื่องฝั่งนี้บอกถูกข่มขู่จริงๆมันก็เท่ากับว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกนะใช่ครับทีนี้ประเด็นก็คือทางคดีอะครับเพราะว่าก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการออกหมายจับก็ต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรนะครับเพราะว่าตำรวจเองก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันว่าเขาตามเรื่องนี้มาหลายเดือนอะแล้วมีหลักฐานชัดเจนแล้ววันที่ไปบุกจับกุมเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนการล่อซื้อด้วยซ้ำนะครับก็เลยเป็นที่มาของภาพที่เราเห็นกันเมื่อวันศุกร์อะครับบุกเข้าไปแล้วก็จับแล้วก็มีภาพที่ทั้งโยนเงินหนีอะไรต่างๆกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ